นเมาว่าชอบเช่ามากกว่าซื้อเปิดบ้านเช่าเดือนละ 1.5 ล้านของ Arena Grande wow. ถ้าพูดถึงวงการเพลงสากลโดยเฉพาะเพลงป๊อปเชื่อว่าน้อยคนนักแหละครับที่จะไม่รู้จักซูเปอร์สตาร์สาวไซส์มินิแต่เสียงทรงพลังอย่าง Arena Grande และถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์กักตัวเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับแต่แค่อยู่บ้านเฉยๆคนดังเขาก็มีเรื่องให้เป็นข่าวได้และแน่นอนว่า Arena Grande เองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับแต่ที่ฟังดูทำแม่งหูที่สุดก็คงจะเป็นข่าวที่บอกว่าอารีนาเกรนเดเป็นซูเปอร์สตาร์ขาเช่าเพราะแกชอบเช่าบ้านอยู่ไม่ชอบซื้อขาดครับและเรากำลังพูดถึงบ้านหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่คนดังแดนอเมริกันยุคนี้ชอบกว้านซื้อไปอัพราคาขายต่อครับแต่ตัวของอารีนาเกรนเดที่นิตยสารฟอร์บรายงานว่าแค่ปีที่แล้วปีเดียวแกมีรายรับสูงกว่า 1,500 ล้านบาทแถมยังเป็นเจ้าของเพลงฮิต7 Rings ที่กลายเป็นมีมระบาดไปทั่วโลกแต่ตัวเธอเองอย่างที่บอกครับเลือกที่จะเช่าที่อยู่แทนครับงานนี้บอกได้เลยนะครับว่าเงินน่ะมีแถมงบที่เธอเตรียมไว้ซื้อบ้านเนี่ยก็ต้อง8หลักเรียกว่าซื้อคฤหาสน์หลังโตๆได้ถึง2หลังนะครับแต่ทว่าตัวเธอเองยังไม่เจอบ้านที่ถูกใจพอครับส่วนบ้านที่นักร้องสาวคนดังเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับมันมากที่สุดและเป็นที่พำนักล่าสุดของเธอในช่วงกักตัวก็คือบ้านสีเบจบนภูเขาในเบเวอร์ลี่ฮิลล์ที่มีเพื่อนบ้านเป็นคนดังอย่างเอเลนเดอร์เจเนเรสหลังนี้นี่เองครับตัวบ้านถูกสร้างในแบบ French Country Style นะครับตั้งอยู่ในย่านทะเลสาบโทคูล่าซึ่งเจ้าของตัวจริงของบ้านหลังนี้นะครับเป็นประธานสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ชื่อดังครับตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่ลึกเข้าไปห่างจากถนนจนมองไม่เห็นครับหลบเร้นอยู่อย่างสงบในซอกหลืบของหน้าผาภูเขาและต้นไม้ใหญ่เรียกได้ว่ารายล้อมไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 1.4 เอเคอร์หรือว่าเกือบ4ไร่ครับมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,226 ตารางฟุตนะครับประกอบไปด้วย5ห้องนอนและ 5.5 ห้องน้ำครับด้านหน้าของตัวบ้านเป็นวิวของฮอลลีวูดฮิลส์นะครับสามารถมองเห็นได้ทั้งจากสระว่ายน้ำเอาท์ดอร์ติงอาบแดดและบ่อน้ำร้อนสปาที่อยู่ไม่ไกลกันครับพื้นที่นั่งเล่นนอกตัวบ้านห้องโถงที่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือแม้แต่ห้องนอนใหญ่เปิดประตูออกไปก็จะเห็นวิวแบบเดียวกันหมดครับด้านในของบ้านจะมีเพดานที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายพื้นที่บ้านที่เป็นถงทางเดินกว้างมากๆทำจากหินอ่อนโดยโทนสีหลักๆจะเน้นสีเบจนะครับด้านในจะเป็นโทนอ่อนกว่าภายนอกเล็กน้อยครับเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็นสีในทิศทางเดียวกันทั้งหมดครับรวมถึงในห้องน้ำด้วยหากมองในตอนกลางวันดูรู้สึกว่าน่าจะร้อนเอาเรื่องอยู่นะครับเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยหันหน้าสู้แดดครับแต่บอกได้เลยครับว่าพอตกกลางคืนบ้านทั้งหลังถูกเนรมิตมาเหมือนกับเอาไว้เพื่อจัดปาร์ตี้สังสรรค์ของบรรดาหนุ่มสาวผู้ร่ำรวยให้สมฐานะ Goddess of Pop โดยแท้จริงครับงานนี้จะไม่รวยได้ยังไงนะครับเพราะถึงจะโดนสื่อทั้งแซะทั้งแซวว่าเป็นสายเช่าไม่ยอมควักกระเป๋าตังค์ซื้อแต่อารีนาเกรนเดเช่าบ้านสีเบจหลังนี้ต่อเดือนสูงถึง 40,000 ดอลลาร์หรือว่าเกือบ 1,300,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับแล้วก็บ้านหลังนี้แหละครับที่เป็นฉากหลังของรังรักที่บรรดาสาวกที่ติดตามอารีนาเกรนเดใน Instagram ได้เห็นเธอเปิดตัวแฟนคนใหม่อย่างดาลตันโกเมสนะครับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หนุ่มรูปหล่อที่ตอนแรกๆเนี่ยพามาโผล่แพรมๆใน Instagram ครับจนกระทั่งได้มาเห็นชัดๆแวบหนึ่งตอนท้ายของมิวสิกวิดีโอเวอร์ชั่นล็อกดาวน์เพลง Stuck With You ครับที่เธอแท็กทีมกับป๊อปสตาร์หนุ่มคนดังอย่างจัสตินบีเบอร์งานนี้คนเขาก็เลยรู้กันทั่วครับว่าการกักตัวรอบนี้ของอารีนาเกรนเดไม่เหงาอย่างแน่นอนและต้องขอบคุณบ้านสีเบจที่อยู่ห่างไกลผู้คนบนถนนใหญ่หลังนี้ครับที่มีทั้งแฟนหนุ่มดาวตันและผู้จัดการส่วนตัวของอารีนาเกรนเดอยู่ร่วมชายคาด้วยไม่อย่างนั้นคงลำบากแน่ครับเพราะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีแฟนคลับสายคลั่งแอบไปกดกริ่งประตูหน้าบ้านโชคดีเหลือเกินครับที่คนเปิดประตูออกมาเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวทำให้ในที่สุดที่ตำรวจก็สามารถมาควบคุมตัวแฟนคลับที่บุกรุกเข้ามาหาศิลปินในดวงใจพร้อมจดหมายรักเต็มกระเป๋าได้โดยไม่มีใครได้รับอันตรายครับเจอแบบนี้เข้าไม่ว่าหลังปลดล็อกหรือว่าในช่วงกักตัวป๊อปสตาร์สาวขาเช่าอย่างอารีนาเกรนเดอาจจะถึงคราวต้องหาบ้านเช่าหลังใหม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเลือกดีในการตัดสินใจซื้อบ้านที่ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมกว่านี้เป็นของตัวเองสักหลังล่ะครับ